เอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราเดือดได้สักครู่หนึ่งแล้วเราจะหรี่ไฟไม่แรงมากเพราะเดี๋ยวกะทิจะล้นเราก็จะใส่เครื่องเทศเพียงอย่างเดียวที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้กลิ่นคาวของปลาหายไปหมดนั่นก็คือหอมแดงก็จะใส่หอมแดงซอยกันนะแต่นี่เป็นคนแบบขอใส่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาช่อนถ้าเป็นปลาช่อนแห้งก็ต้องต้มนานสักครู่จนปลาช่อนนุ่มแต่นี่เป็นปลาช่อนแดดเดียวพอใส่ปลาช่อนไปเสร็จก็จะไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมแบบนี้รสชาติเค็มเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมว่าเดี๋ยวปลาช่อนต้มออกมาเสร็จแล้วมันเค็มมากหรือเปล่าเราค่อยลงเค็มรอแป๊บนะคุณผู้ชมนี่มันยังแบบเพิ่งลงไปเดี๋ยวนี้ชิมไม่ได้เออข้างนู้นทำอะไรใครรู้บ้างแตงโมปลาช่อนแห้งแตงโมปลาช่อนแห้งอ้าวโจทย์มันเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะแล้วจะทำปลาช่อนแห้งได้ยังไงอ๋อทำแตงโมปลาช่อนแห้งนี่ต้องปลาช่อนแห้งๆเลยนะอ้าวเขาคงเอาปลาช่อนไปย่างก่อนจนแห้งแล้วมาโขลกใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปย่างก่อนอ๋อเหรอก็เอาไปใครไปสอนน่ะดูฉลาดนี่ปลาช่อนย่างเสร็จแล้วแกะแต่เนื้อหนังลงท้องไปแล้วครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาตำจนกระทั่งเขาฟูอ่ะครับว่าปวดไหล่ยังเลยอ่ะอ่ะเทดดี้มาปวดไหล่ปวดไหล่แบ่งกันอ่ะโอเคโหงานยากว่ะมา คุณ3ทีเองนะก็รู้เลยว่าเหนื่อยอ่ะโอ้ย acting คือแปลกมากนะฮะเราตำทำไมมันถึงฟูขึ้นมาครับเนี่ยเออตำไปได้เลยเดี๋ยวฟูคุณไม่รับส่งไม่อะไรเลยจริงเหมือนกุ้งแห้งเราตำแรกๆก็จะบ่นอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวพอเขาแหลกละเอียดเขาก็จะฟูเองนานไหมครับจนฟูเป็นคำถามที่เราถามมาโผล่ตอนเด็กๆเหมือนกันโผล่ก็จะตอบว่าตำไปนี่เห็นไหมเขาก็จะแหลกพอแหลกเสร็จปุ๊บเนื้อเขาก็จะฟูขึ้นตกลงแหลกได้นะแหลกได้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 โอเคแหลกได้เลยไม่หัวไวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ะแหลกแล้วแหลกได้แหลกได้อ๋อแหลกได้แล้วโอเคอ่ะเอ๊ะผมติดลมอ่ะพอแล้วคุณนะเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนของเราไปคั่วจนกระทั่งกรอบโอเคครับอ่ะมันก็คือปรุงรสไปเลยค่ะโอเคครับทนสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ดูดีนะคุณผู้ชมดูสิไฟอ่อนๆเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งเราก็จะใส่เกลือลงไปเราคิดว่าปริมาณแค่นี้น่าจะเพียงพออันนี้เป็นเกลือแบบเกลือทะเลน้ำตาลปี๊บกะทิหวานอยู่แล้วเราก็ใส่เพียงแค่นี้พอเปรี้ยวเค็มหวานไม่มีเผ็ดตำรับนี้ไม่เผ็ดน้ำมะขามเปียกเสน่ห์ของมันอยู่ที่กลิ่นหอมของมะขามเปียกจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีมะขามเปียกจะใช้มะนาวแทนได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตำรับนี้รอสักครู่จนกระทั่งฟักสุกแล้วก็เนื้อปลานุ่มผมมีคำถามครับผมเคยกินแต่แตงโมปลาแห้งผมไม่เคยกินองุ่นกับปลาแห้งนะครับพอมนี่คือองุ่นเหรอนี่คือแตงโมคือสวยงามจริงนะครับนี่คือความเป็นไทยนะฮะไม่กล้ากินละไปซื้อแบบธรรมดามากินดีกว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะปล่อยไปอ่ะนี่คือปลาช่อนแห้งที่โอเคแหละปิ้งแล้วก็แกะเนื้อออกตามจนฟูแบบนี้กว่าที่เราจะได้มาแบบเป็นแตงโมปลาแห้งเราต้องเอามาคั่วก่อนผัดให้เขากรอบๆหน่อยก็จะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่เลยนะปลาแห้งนะฮะเขาจะกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะแป๊บเดียวเองเหมือนก็คือให้ความชื้นออกไปถ้าเด็กสมัยใหม่กินจะบอกแกงอะไรมันดูจืดๆชืดๆแต่เนี่ยค่ะวันที่คนไทยรับประทานอะไรรสไม่จัดจ้านก็จะเป็นแบบต้มกะทิแบบนี้ถ้าเราทำนะบางทีเราก็ชอบนะเราไม่ใส่ฟักเราก็ใส่หัวปลีซอยๆใส่ลงไปก็อร่อยเริ่มแห้งขึ้นแบบนี้นะฮะสังเกตดูพอกระดกกระทะดิ้นเสียงกระทบเริ่มกรอบนิดนึงละนะครับปรุงรสได้เลยนะครับปลาแห้งแบบนี้นะครับปรุงแค่ประมาณ2อย่างเค็มจากเกลือแล้วก็หวานจากน้ำตาลทรายง่ายๆแบบนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็หอมแดงเจียวแบบนี้เลยนะฮะกรอบๆแบบนี้ยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งอร่อยโอ้โหเดี๋ยวก่อน
ทำตั้งนานคุณเสิร์ฟแค่นี้เหรอครับที่เหลือของเราไงอ๋อโอเคคนรุ่นใหม่ก็ใส่ใจอาหารไทยแบบนี้ได้นะฮะทาดาเมนูแตงโมปลาช่อนค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมยิ่งแบบกะทิคั้นข้นๆพอเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมกะทิจะแตกมันส่วนความหวานของน้ำแกงก็จะได้จากกะทินะคุณผู้ชมและความหวานของน้ำฟักแล้วก็ปลาช่อนด้วยเอาใส่ลงไปข้าวสวยร้อนๆพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มเติมแต่สำหรับเราบางวันเราก็ไม่อยากจะเผ็ดแค่นี้เราก็ถือว่าเต็มที่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไม่ต้องชวนไปกินที่ไหนหรอกต่อให้มื้อนึงแพงขนาดไหนก็ไม่เปลี่ยนใจเราเลือกถ้วยนี้อย่าลืมนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจำเวลาได้ไหมบ่าย 3:30 คุณผู้ชมทาง Workplace ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับป้าโน้นทำอะไรอ่ะแกงเคยไข่เป็ดค่ะเคยก็แปลว่าเคยกินมั้งก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาแล้วคุณแฮปปี้กับการโขลกคุณก็โขลกได้แม่เหมือนตอนนี้เราต้องโขลกแล้วเนี่ยไม่สิผิดตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นแล้วล่ะเรา